วัสดีค่ะคุณผู้ชมอารวีชาแนลแม่บ้านอเมริกายินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอบคุณอย่างมากเลยนะคะที่ทุกท่านเสียสละเวลาเข้ามารับชมเรื่องราวชีวิตในอเมริกามารับฟังการแชร์ประสบการณ์ชีวิตกับพี่หนิงอรวีขอบคุณจากใจเลยค่ะที่ทุกท่านมาเป็นกำลังใจให้ทุก Subscriber ทุก Viewer เป็นกำลังใจที่สำคัญในการทำคลิปวิดีโอของแม่บ้านอเมริกาขอบคุณอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมวิดีโอเป็นคลิปแรกด้วยนะคะถ้าท่านยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่หนิงอรวีในการทำคลิปวิดีโอนะคะพี่หนิงต้องขอโทษทุกท่านนะคะบางท่านอาจจะเป็นรุ่นพี่เรานะคะก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ที่ชอบเรียกตัวเองว่าพี่หนิงนะคะเพราะว่าความที่พี่เป็นพี่สาวคนโตของบ้านนะคะก็เลยมีความเคยชินกับที่เรียกตัวเองว่าพี่นะคะต้องขอประทานอภัยนะคะถ้าเกิดว่าบางท่านอาจจะบอกว่าพี่หนิงทำไมใช้คำแทนตัวว่าพี่อะไรเงี้ยพี่หนิงก็เลยบอกว่ามันอยู่ที่ความถนัดความเคยชินของแต่ละคนมากกว่านะคะไม่ว่ากันนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาแชร์เรื่องราวนะคะการใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะในแง่มุมของพี่หนิงเองพี่หนิงเคยบอกว่าทุกคนเนี่ยจะมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็จะมีมุมมองความคิดแล้วก็มีเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็ชีวิตเมียฝรั่งหลายๆท่านเนี่ยนะคะพี่หนิงบอกเลยนะคะว่าพี่หนิงขอชื่นชมนะคะเมียฝรั่งเนี่ยคนไทยผู้หญิงไทยเราเนี่ยค่ะที่มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเนี่ยคุณคือผู้หญิงเกรงคุณคือผู้หญิงที่มีหัวใจเป็นทองคำคุณคือผู้หญิงที่เป็นนักต่อสู้เพราะว่าเป้าหมายของชีวิตในของแต่ละคนเนี่ยพี่หนิงเชื่อเหลือเกินว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คืออยากให้ครอบครัวอยากให้พ่อแม่อยากให้ลูกหลานเราที่อยู่ด้านหลังที่อยู่เมืองไทยเนี่ยมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะเราถึงได้ตัดสินใจมาแต่งงานมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือว่าทั่วโลกเลยนะคะโดยเฉพาะเราเวลาที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเราต้องมาปรับตัวยังไงให้เข้ากับวัฒนธรรมให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมผู้คนความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นด้านภาษานะคะบางทีเราความรู้สึกว่าตอนนี้เรามาอยู่มาทำอะไรอยู่ตรงนี้นะคะไม่รู้จักใครเลยนะคะดูเหมือนว่าฝรั่งนี่เป็นชาติที่รู้สึกจะเป็นชาติที่แบบมีความเครียดอ่ะเจอกันไม่ค่อยยิ้มอะไรเงี้ยตอนแรกพี่หนิงไม่ค่อยชอบทั้งที่พี่เองเนี่ยนะคะก็ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาเนี่ย20กว่าปีเนี่ยแล้วพี่หนิงเองก็ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าพี่หนิงเนี่ยจะมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศจะมาใช้ชีวิตร่วมกับชาวตะวันตกเนี่ยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ที่เมืองไทยเราก็มีความสุขดีสบายดีแล้วเราเพียงแต่เป็นคนชอบท่องเที่ยวแต่ไม่คิดว่าจะได้มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศแต่พอโชคชะตานะคะพาเราได้มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศแล้วเนี่ยเราต้องปรับตัวปรับชีวิตมากมายเลยนะคะว่าทำไงจะอยู่ต่างประเทศนี่อย่างมีความสุขทำยังไงจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่เหงาโดยที่ไม่เศร้าจนต้องบางคนเนี่ยนะคะต้องต่อสู้กับใจตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดคือใจตัวเองเนี่ยบางคนเนี่ยสู้กับใจตัวเองไม่ไหวก็แพ้ถึงขนาดว่าต้องเป็นโรคซึมเศร้าพี่หนิงเองก็เกือบจะเป็นโรคซึมเศร้านะทุกคนเมื่อปี2ปีแรกที่พี่มาอยู่เนี่ยถ้าใครได้ติดตามชีวิตของแม่บ้านอเมริกาเนี่ยจะรู้ว่ากว่าที่พี่หนิงจะมีชีวิตที่แบบยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสุขทุกวันเนี่ยกว่าจะต่อสู้กับใจตัวเองมาเนี่ย2ปีแรกเนี่ยเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเพราะว่าพี่หนิงก็เคยบอกเนาะว่าแต่ละคนเนี่ยมีมาเริ่มต้นชีวิตที่ต่างประเทศเนี่ยในวัยที่แตกต่างกันบางคนมาเริ่มต้นในช่วงชีวิตที่เป็นวัยหนุ่มสาวมันก็จะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าต้องการที่จะเรียนรู้ต้องการที่จะได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆนี่เขาก็จะมีไฟนะแต่เราเนี่ยมาเริ่มต้นตอนอายุเยอะแล้วเนี่ยก็เลยเรามีความรู้สึกว่าโหเราต้องมาเริ่มต้นอะไรยังไงแบบนี้เนี่ยมันเหนื่อยนะมันจะเริ่มต้นไหวไหมมันจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าเราคิดถึงเมืองไทยเราอยู่มานานเราคิดถึงนะคะและทีนี้บางทีเรานอนร้องไห้อยู่ๆมันก็น้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวก็มีบางทีเฮ้ยเราเป็นอะไรเนี่ยเราป่วยหรือเปล่าเราไม่สบายหรือเปล่าก็พยายามที่จะตัดปัญหานั้นออกไปทั้งที่ปัญหาเรื่องอื่นในอเมริกาในตอนที่พี่ไปอยู่เนี่ยพี่ไม่ได้มีปัญหาเลยนะสามีก็ดีนะคะครอบครัวลูกหลานเขาก็ดีก็ให้ก็เป็นกันเองนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีความสึกว่าเราเศร้านะคะพี่หนิงเลยอยากทำคลิปวันนี้นะคะให้กำลังใจถ้าเกิดว่าน้องๆ นะคะเมียฝรั่งเนี่ยสะใภ้ต่างแดนเนี่ยนะคะที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในต่างแดนขอให้ทุกท่านนะคะมีกำลังใจนะคะถ้าเกิดว่าเพิ่งเข้ามาอยู่ในต่างประเทศใหม่ๆนะคะ
ก็เหมือนกับว่าเก่าไปใหม่มาก็จะบางคนก็อยู่อิ่มตัวแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยบางคนก็เพิ่งจะเข้ามาเริ่มต้นอยู่ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นนะพี่หนิงขอให้กำลังใจกับคุณแม่บ้านทั้งหลายนะคะน้องๆนะคะที่เข้ามาเริ่มต้นมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเนี่ยขอให้น้องๆเข้มแข็งนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะกำลังใจให้กับตัวเองนี่คือสำคัญที่สุดอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับเราชนะใจตัวเองนะคะต้องดูแลจิตใจตัวเองให้ดีๆนะคะอย่าเหงาอย่าให้ความเหงาเนี่ยมาทำให้ใจเราห่อเหี่ยวนะคะอะไรที่ให้ความสุขกับตัวเองได้ทำนะคะเพราะว่าความสุขถ้าเรามีความสุขแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเป็นปัญหาเล็กๆเราสามารถแก้ปัญหาได้แน่นอนเลยนะคะพี่หนิงก็เป็นกำลังใจให้ว่ากว่าพี่จะผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยมันเหนื่อยนะคะแล้วพี่หนิงเองก็ไม่เคยบอกให้กับทางบ้านรู้เลยนะว่าพี่หนิงมีความเศร้ายังไงพี่หนิงเหนื่อยยังไงบางครั้งพี่หนิงมีความรู้สึกว่าพี่หนิงเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าแต่พี่หนิงบอกว่าไม่สิฉันไม่เป็นสิจนพี่หนิงสามารถที่ขจัดปัญหาความเศร้าเนี่ยออกไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโลกนี้ไม่สามารถที่จะมาทำลายความรู้สึกทำลายพี่หนิงได้เลยนะคะพี่หนิงคือก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าให้เข้มแข็งนะคะมาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเนี่ยต้องเข้มแข็งต้องอดทนแล้วก็ต้องหาความสุขให้กับตัวเองต้องทำให้ตัวเองมีความสุขอย่าทำงานจนเหนื่อยเกินไปอย่าทำงานจนลืมให้ความสุขกับตัวเองเพราะว่าคนเรานะคะถ้าจะมองว่าปัญหาต้องแบกภาระพี่ก็พูดได้สิพี่ไม่ได้มีภาระอะไรคนอาจจะพูดย้อนพี่หนิงมาแบบนี้พี่หนิงก็พูดได้สิพี่หนิงไม่มีปัญหาอะไรพี่หนิงก็พูดได้สิพี่หนิงไม่ต้องแบกภาระอะไรผิดนะคะพี่หนิงเองเนี่ยมีภาระมากมายนะคะพี่หนิงยังต้องดูแลหลานนะคะดูแลหลานดูแลคุณแม่นะคะซึ่งเป็นพี่หนิงถือว่าไม่เป็นภาระนะคะพี่หนิงถือว่าเป็นหน้าที่ที่พี่หนิงต้องทำเป็นความรับผิดชอบที่พี่หนิงต้องทำเพราะฉะนั้นพี่หนิงจะไม่คิดว่าเป็นภาระพอพี่หนิงไม่คิดว่าเป็นภาระพี่หนิงก็ไม่มีความหนักใจเพราะฉะนั้นทุกคนต้องคิดบวกนะคะถ้าคิดว่าการที่เราต้องดูแลครอบครัวทางเมืองไทยเป็นภาระนั้นจะทำให้เราเหนื่อยถ้าเราคิดว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องดูแลแม่หน้าที่ที่เราต้องดูแลพ่อดูแลครอบครัวดูแลลูกหลานเนี่ยนะคะถือว่าเป็นหน้าที่เนี่ยคุณจะทำหน้าที่คุณได้ดีที่สุดเลยแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นภาระเนี่ยคุณจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อนะคะคุณจะคิดว่าทำไมเราต้องทำงานเพื่อคนอื่นมากมายขนาดนี้มันก็จะทำให้เราท้อแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราทำเพื่อคนที่เรารักนี่เราทำเพื่อหน้าที่เราอยากจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะเราจะมีความสุขมากๆเลยทำไมพี่หนิงยิ้มเพราะว่าพี่หนิงมีคิดแบบนี้ยังไงคะพี่หนิงเป็นผู้หญิงคิดบวกนะคะแต่พี่หนิงไม่ใช่ผู้หญิงโลกสวยนะคะพี่หนิงก็ยังมีมุมมืดของพี่หนิงอยู่มุมที่เวลาที่ไม่ชอบพี่หนิงก็คือก็มีมุมมืดๆมุมดักดักของพี่หนิงเหมือนกันนะมันไม่มีใครที่มีความสมบูรณ์ 100% นะทุกคนแต่ว่าถ้าพี่หนิงคิดว่าพี่หนิงจะทำเนี่ยพี่หนิงจะทำพี่หนิงจะไม่ค่อยชอบวาดวิมานในอากาศพี่หนิงจะไม่ชอบที่จะสร้างฝันโดยที่ตัวเองเนี่ยไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นพี่หนิงจะมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นคนที่คอนเซอร์เวทีฟเกินไปช้าๆได้พระเล่มงามนะคะทุกคนคือไม่ทำอะไรที่แบบว่าด่วนได้แล้วเราจะเสียใจถ้าเราได้อะไรมาง่ายๆแล้วเนี่ยบางทีมันก็จะไปง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสตินะคะได้ทุกวันเลยพี่หนิงก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้กับนะคะน้องๆ นะคะมาดามที่เพิ่งมาอยู่ต่างประเทศใหม่ๆนะคะจงภูมิใจนะคะถ้ามีคนเรียกเราว่ามาดามนะคะเพราะว่าเป็นสรรพนามที่ให้เกียรติกับผู้หญิงนะคะอย่ามองว่าเขาดูถูกเรานะคะพี่หนิงเคยเจอน้องๆเคยมาเล่าให้พี่หนิงฟังว่าที่เขามีความรู้สึกเสียใจที่เวลากลับเมืองไทยแล้วเพื่อนพูดเรียกเข้ามาดามเหมือนเสียดสีพี่หนิงว่าน้องอย่าไปคิดเยอะถ้าคิดเยอะเราไม่สบายใจยิ้มเลยใครมาเรียกมาดามดีใจเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเขาให้เกียรติเราแต่ว่าถึงเขาจะพูดในทำนองว่าจะพูดแบบเหมือนกันแน่กันแน่เลยอะไรก็แล้วแต่เขานะแต่เรามองว่ามันน่ารักก็ได้นะคำนี้มันเป็นคำพูดที่น่ารักนะอะไรเงี้ยเราก็จะมีความสุขไม่ต้องเครียดกับชีวิตคนเรานะทุกวันนี้เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจเนี่ยค่าใช้จ่ายค่าของชีพมันสูงนะคะอย่าพยายามนะคะเก็บเล็กผสมน้อยคำพูดของคนอื่นมาทำให้เราเป็นทุกข์ใจนะคะทำทุกอย่างให้ทำทุกวันให้เรามีความสุขดีกว่านะคะพี่หนิงเองก็มีปัญหามากมายเลยโดยเฉพาะอยู่ในอเมริกาเนี่ยนะพี่หนิงมาแต่งงานใหม่เนี่ยก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าการแต่งงานพี่หนิงเนี่ยมันเป็นการแต่งงานครั้งที่สองเนี่ยมาเริ่มต้นชีวิตตอนอายุเยอะแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะผ่านปัญหากับครอบครัวจะมาเริ่มต้นกับครอบครัวเขาที่แบบแต่งงานกับพ่อแม่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะมีลูกติดอะไรเงี้ยแล้วต้องทำยังไงปรับตัวยังไงให้เขายอมรับเราไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนเมียฝรั่งทุกคนก็มีปัญหานะคะทั้งนั้นนะคะจะมีปัญหาเล็กปัญหาใหญ่
แตกต่างกันออกไปแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เราจะแก้ปัญหานั้นไปได้อย่างไรแก้ปัญหาแบบไหนเราจะใช้วิธีแบบนุ่มนวลหรือว่าจะใช้วิธีแบบว่าตัดให้ขาดจับๆเลยก็อยู่ที่ตัวบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นก็สุดแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะใช้ชีวิตแบบไหนจะดำเนินชีวิตยังไงจะทำให้ตัวเองมีสุขแบบไหนความสุขมันสร้างได้ด้วยตัวเราเองนะคะวันนี้พี่นิ่งก็ขอคุยกับทุกท่านเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้คุยกันต่อคลิปหน้านะคะเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตนะคะเสริมสร้างกำลังใจให้กันเป็นสิ่งที่สำคัญกำลังใจสำคัญที่สุดนะคะพี่หนิงขอเป็นกำลังใจให้กับมาดามทุกท่านที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะแต่บางครั้งทุกคนบางครั้งอาจจะพูดว่าพี่หนิงมันสุขไม่ได้นะทุกวันค่ะสุขบ้างไม่สุขบ้างก็คละเข้ากันไปนะคะอย่างน้อยๆก็เราก็ยังพอมีความสุขอยู่ก็ใช้เวลาที่มีความสุขนั้นแหละค่ะให้ดีที่สุดนะคะเต็มที่กับมันเลยค่ะวันไหนที่เรามีความสุขเราเต็มที่กับมันเลยเต็มร้อยเลยค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณอย่างมากที่มาเป็นกำลังใจให้กับพี่หนิงอรวีแม่บ้านอเมริกาขอบพระคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ